สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเกมเมอร์ครับและนี่คือเกม Assassin's Creed Rogue บัญญัติสังหารอุดมการทรยศนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่6แล้วโอ้เย่ ไปครับเดี๋ยวเราจะต้องทำภารกิจในการตามหาอาชญากรรมนะฮะโอ้โหโดดมาแล้วครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับอีก20ปีข้างหน้าเนาะความเดิมจากพาร์ทที่แล้วนะครับตามหาอาชญากรให้พบครับที่ประมาณสัก90เมตรนะผมก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ที่เมืองไหนนะครับแต่ดูเหมือนเศษเสี้ยวความทรงจำของเชในตอนนี้จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดูจากการโหลดฉากนะครับไปครับอ้าวลบน้อยรู้สึกว่าจะอยู่ในแอเรียนี้นะฮิกเกอร์วิชั่นครับยังไม่เห็นผมว่าแถวๆนี้แหละไหนวะอยู่ไหนกันเนี่ยมันก็จะออกแอเรียละแป๊บๆว่าไงเจอมันไหมเจอสิเบนจามินแฟรงคลินอยู่ที่น็อตดามถ้าเรารีบไปเรายังจับมันทันงั้นก็หุบปากซะแล้วไปได้แล้วเบนจามินแฟรงคลินนี่เองที่เชตามหาแฟรงคลินเดินทางไปมาระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วเจ้าคนนั้นก็พูดว่าน็อตดามเชอยู่ในปารีสมีอะไรก็ออกมาให้ดูได้แล้วกำจัดพวกมันปกป้องแฟรงคินให้ได้มาครับไอ้3ตัวนี้อยู่ข้างหน้าลบโอ้โหต้องตามจับไอ้3ตัวนี้ครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่งโดดไปไหนแล้ววะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมอยู่ข้างบนเฮ้ยคาดกับมันครับไม่เป็นไรครับเราไปดักข้างหน้าตอนนี้ครับเราต้องจัดการอายากรก่อนครับเพื่อปกป้องนะครับเบนจามินแฟรงคลินอยู่ไหนมันวิ่งเร็วจังวะโอ้ยแม่งโดนระเบิดควันอีกไอ้บ้าเอ้ยผมก็จับคนร้ายไม่ค่อยเก่งด้วยมันอยู่ข้างหน้า2ตัวเร็วเสร็จไป1แล้วไงฮะแล้วไงเออ2ตัวนึงนี่ไงล่ะมันอยู่นั่นจัดการมันเร็วช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยคราวนี้มันหนีเราไม่พ้นแน่นอนแม่งเกิดอะไรขึ้นนั่นเป็นข้อมูลทั้งหมดที่เรามีตอนนี้เราสำรวจความทรงจำไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเทจะตายแล้วกลับมาปรากฏตัวในฝรั่งเศส20ปีให้หลังไม่ได้เราพลาดอะไรไปแน่ความทรงจำของเชกระจัดกระจายไปทั่วในคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ยังรวนเพราะไวรัสเราเลยเปิดความทรงจำทั้งหมดในคลาวด์เดียวไม่ได้นายเจอทางตันแล้วฉันก็ยุ่งกับเรื่องอื่นอยู่นายลองไปหาออกโซเบิร์กเขานั่งอยู่ในออฟฟิศนั่นแหละตอนนี้ก็กลับมาที่โลกจริงเฉยนะครับเราต้องไปพบกับออกโตเบิร์กนะครับในห้องนี้นะเจคอแม็กเป็นมือสังหารแต่เขาไม่เหมือนกับคนที่คุณเคยใช้เพื่อความบันเทิงหรอกนะผมเชื่อว่าเชอาจจะเป็นมือสังหารคนสำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็ได้งานวิจัยของคุณจะช่วยผมได้มาซึ่งสิ่งที่ผมต้องการมานานแล้วเรื่องราวของเชอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณเช่นกันมีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งที่เราเจาะเข้าไปดึงความทรงจำของเชได้เยี่ยมมากฉันต้องการเจ้าหัวทึ่มถ้าคุณอยากให้งานดำเนินการต่อภารกิจต่อไปของคุณชัดเจนแล้วแต่ขอให้คุณไตร่ตรองถึงเรื่องที่เราคุยกันด้วยไปครับเราต้องไปพบไวโอเลตที่ลิฟต์นะฮะมาเป็นภาษาอังกฤษเลยนะฮะตอนนี้นี่ลิฟต์อยู่นี้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่เว้ยลิฟต์ต้องตรงไปอีกนะฮะนี่ครับลิฟต์อยู่นี่ฉันรอทีมซ่อมบำรุงของเมลานีจนเบื่อแล้วฉันก็เลยจัดการจนมันสามารถพานายลงไปที่ล็อบบี้ได้แล้วล่ะฉันจะเตรียมแอนิมัตให้ระหว่างที่นายอยู่ข้างล่างฉันใส่ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ตัวต่อไปบนแผนที่ให้นายแล้วรีบไปเร็วป้าจริง
ฉันลืมไปเซิร์ฟเวอร์นั่นอยู่หลังล็อกระบบรักษาความปลอดภัยระดับหนึ่งผมอนุญาตให้คุณได้ระบบรักษาความปลอดภัยระดับหนึ่งคงจะไม่มีการล่วงเวลาอีกแล้วนะเยี่ยมทีนี้นายก็เข้าห้องเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วพอนายกู้เซิร์ฟเวอร์ได้แล้วฉันจะโหลดความทรงจำต่อไปของเชลงอนุมัตินายให้ตอนนี้เราเข้าห้องเซิร์ฟเวอร์ลำดับที่หนึ่งได้แล้วก็คือข้างหน้านี้เนาะมาถึงแล้วครับไปมากู้ไฟล์กันดีกว่าครับว่าจะเป็นความทรงจำของใครเนาะอันนี้ก่อนแล้วกันเรียบร้อยครับเหมือนจะเป็นประวัติของตัวละครนะฮะออโตเบิร์ดนะผมว่าอันนี้เราน่าจะข้ามๆไปไม่น่ามีประโยชน์อะไรนะครับเยี่ยมมากเจ้าหัวทึ่มข้อมูลที่เรามีค่อนข้างดิบเลยทีเดียวแต่ก็พอจะไปต่อได้ละกลับขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยดูเหมือนการกู้เซิร์ฟเวอร์จะจัดการไวรัสบางตัวจากระบบอื่นๆด้วยคุณทำงานได้ดีมากผมอยากรู้ว่าเชจะมีอะไรให้เราดูต่อแทบแย่แล้วระบบรักษาความปลอดภัยระดับหนึ่งทำให้นายเข้าไปในบางส่วนของอาคารได้ด้วยนะถ้านายอยากจะยืดเส้นยืดขาระหว่างใช้งานอนิมัติอ่ะนะไปเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในโลกของอัลเดนซินอีกครั้งหนึ่งนะผมจะดูแค่ประวัติของอัลเดนซินเท่านั้นนะครับประวัติตัวละครอื่นผมอาจจะข้ามๆไปบ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะเกินนะครับไปนี่ห้องเรานะเฮ้ยนี่มันตอนที่เชโดนยิงตกหน้าผามาครับแล้วไงต่ออ่ะเหมือนจะมีคนมาช่วยฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าใครมาช่วยนะพูดง่ายๆก็คือเชไม่ตายนะครับจากเหตุการณ์นั้นแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าบันทึกลับยังอยู่ที่เชหรือเปล่าเนาะดูดิมีทหารมาหิ้วไปเลยนะฮะถ้าฉันพูดว่าฉากนั้นระห่ำที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมามันจะเป็นประโยคที่ชัดเจนที่สุดแล้วไหมเชฟผ่านประสบการณ์ที่เจ็บปวดและบาดเจ็บสาหัสโอเคประโยคที่ชัดเจนที่สุดระดับ2ศึกษาความทรงจำของเขาต่อไปของดีที่สุดกำลังจะมาNew York, 1752ไม่สิ1756ผมมองผิดขออภัยฮะมาโผล่นิวยอร์กเฉยโอ้ยเจ็บอ่ะเฮ้อดีใจที่เห็นแกดีขึ้นนะขอบคุณครับคุณฟิตแนแกนใช่ไหมท่านแม่แมรี่ที่เราพาชาวบ้านโง่ๆมาใช่ไหมเนี่ยแมรี่อย่าลืมนะเชฉันคือเคซีดี้และนี่คือแบร์รี่เธอไม่สบายอยู่เป็นอาทิตย์เลยผมก็ไม่อยากเป็นภาระเห็นไหมเขาเป็นคนมีการศึกษานะใช่สำหรับลูกเรือที่เงือกงักนะอาจจะตกลงมาจากเรือตอนกำลังเมาแบร์รี่เขาพูดถูกแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะโอ้โหยังเจ็บอยู่เลยครับเชยังไงวะเนี่ยเราโดนสองสามีภรรยาช่วยเอาไว้นะฮะโคตรโชคดีเลยแต่ว่าตอนนี้ครับเกิดเรื่องข้างล่างแล้วใครมาวะเฮ้ยเฮ้ยเจอคู่อริวะไอพวกทหารโดนซะหน่อยมาเลยมึงเข้ามาเจ็บอยู่ก็ไม่กลัวฮะนี่เอาเหรอนี่เอาหลบโอ้โหมันหลบโอ้ยนี่เอื้อนี่โอ้ยนี่เอาดิมึงเอาเหรอนี่เออได้
และอย่ากลับมาอีกนะขอบคุณนะเชถ้าฉันหนุ่มกว่านี้แค่หมัดเดียวก็เอาอยู่ทำไมคนพวกนี้ถึงมาวุ่นวายกับคุณล่ะโอ้ยปกติละมันคิดว่ามันมีสิทธิ์ได้เงินเพราะมันสัญญาจะไม่ทำร้ายใครจำคำฉันไว้เลยไอ้แก๊งพวกนี้แหละที่เป็นหายนะของเมืองนี้รอนี่นะฉันมีอะไรจะให้ต่อไปอย่างนี้ไม่ดีแน่นอนนี่ลองใส่ดูสิมันเคยเป็นของลูกชายเราฉันว่าแกจะออกไปหาเรื่องใส่ตัวแกต้องใช้ไอ้นี่ด้วยขอบคุณครับดูสมเป็นสุภาพบุรุษเลยล่ะแฮชผมมีหนังสือติดตัวมาหรือเปล่าก็มีแค่พวกนั้นแหละขอบคุณทั้งสองคนครับผมขอตัวก่อนงานบันทึกลับก็จมอยู่ใต้ก้นแอตแลนติกแล้วล่ะสิตอนนี้เชกลับมาแล้วครับพร้อมรบแล้วนะตอนนี้แล้วเราจะไปไหนต่อจับสมาชิกแก๊งที่หลบหนีครับมันอยู่ข้างหน้าโอ้โหไอ้พวกนี้มันหนีเร็วว่ะโอ้ยรอด้วยสิวะโหแม่งไปนู่นแล้วอะรอด้วยเว้ยไหนอะโอ้โหเดี๋ยวนู้นเฮ้ยโอ้โหมันปีนเดี๋ยวก่อนมีเรื่องจะถามโอ้ยเชก็เพิ่งบาดเจ็บมานะครับดูดิโอ้ยนี่ไงตะคุบได้แล้วแกแล้วพวกเพื่อนของแกแค้นฟินในแกนอะไรนักหนาฉันไม่ได้แค้นอะไรนะหัวหน้าส่งฉันมาแล้วมันอยู่ที่ไหนแกไม่พลาดแน่ตรงที่มีควันดำลอยมาจากสนามหญ้าของตึกนั่นไงตอนนี้เราได้บอดแสแล้วครับตรงที่มีควันสีดำทำไมผมเห็นธงแอตแลนซินวะมีทอทอเรียลครับหัวหน้าแก๊งคือแบบนี้นะครับหัวหน้าแก๊งอ่ะจะซ่อนตัวแล้วก็พยายามซุ่มโจมตีเราเนาะแต่เราสามารถตอบโต้การโจมตีของพวกเขาได้แค่ฟังเสียงกระซิบนะครับและก็การใช้ Eagle Vision เนาะเพื่อค้นหานะครับภารกิจมาแล้วเนาะสังหารกับตัดธงนะอย่าบอกนะว่าแอตแลนซินแม่งยึดเขตนี้ไว้อะผมเจอหัวหน้าแก๊งแล้วครับแป๊บเดียวเจอเลยเว้ยฆ่ามันให้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปตัดธงของแอตแลนซินมันเดินไปนู่นน่ะแป๊บนึงนะไปไงดีวะเนี่ยมี2ตัวสไนอยู่ด้านนู้นโอ้ยอยู่ข้างบนไม่ได้กระโดดอึ๊บมาหัวหน้าแก๊งแม่งไปไกลแล้วอ่ะเราต้องค่อยๆ อ้อมไปเว้ยไม่ทำให้มันกระตกกระตากนะครับไปทางด้านบนจะดีที่สุดอึ๊บนี่ผมรู้สึกว่าจะมีไอ้เจ้าเขาเรียกอะไรนะไอ้สไนเปอร์ลูกดอกยาสลบช่วยได้ไหมเรียบร้อยครับเรื่องเงียบโอเคธงอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไอ้เจ้านั่นหัวหน้าแก๊งอยู่ตรงนู้นครับลองผ่านตรงนี้ได้ไหมผมจะรอบสังหารมันจากด้านบนนี่แหละเฮ้ยมันเดินมาพอดีเลย
เซตโกครับอ้าวแม่งเสือกเดินไปทางนู้นอีกบ้าเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยหลับไปเลยเออเป็นเด็กดีดีวะขอไปจัดการก่อนอืมอุ๊ยแม่งยิงเราบ้าเอ้ยหืมโอ้ยอ้าวเดี๋ยวจะตายนี่แม่งโดนยิงเดี๋ยวแป๊บนึงถอยโอ้โหปืนยิงแรงมากแล้วผมจะตายแป๊บนึงนะรอฟื้นเลือดก่อนรอฟื้นเลือดโอเคได้ไหมนี่โอเคแม่งเอาปืนมายิงนี่โอ้ยมาดิมึงเข้ามาเอออืมมาเออโอ้โหแม่งเอ้ยโอเคพลังกลับคืนมาแล้วครับโดนปืนยิงจะตายเอาหัวหน้าอยู่ข้างบนผมขอจัดการไอ้ข้างบนนี้ก่อนมันคือสไนเปอร์แม่งยิงโคตรแรงเลยนี่ไงล่ะถีบไปดิเออหัวหน้าแก๊งอยู่ไหนต้องหาใหม่เลยทีนี้มารู้ตัวครับโอเคหัวหน้าแก๊งอยู่นู่นครับมันไส้วะมาไม่สนองสนใจอะไรแล้วนี่เรียบร้อยตัดทงของแก๊งใช่ไหมเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะมีเงินในแถวนี้ครับเรียบร้อยครับเราตัดเอ้ยเราจัดการไปแล้วไม่ได้ตัดนะครับจัดการหัวหน้าแก๊งไปแล้วครับนี่มาดิมาดิมาเออโอ้จะปาระเบิดหาอะไรโอ้ยโดนไปด้วยครับนี่อ่ะโอ้ยโอ้โหเสาบังอ่ะหืมมาดิเอาเหรอเอาดีภารกิจเหลือแค่ตัดธงแล้วครับแต่ผมขอจัดการกับลูกน้องหน่อยหมั่นไส้อ่ะหมั่นไส้นะฮะโอเคมีเงินแถวนี้ก็จัดการนะครับเงินเหรอเฮ้ยอ๋ออยู่ด้านนู้นไม่เป็นไรเงินอยู่ด้านนู้นครับไปจัดการเลยพูดง่ายคือมันเป็นธงของแอดเดอร์ซินนะครับแอดเดอร์ซินมายึดเขตนี้ไว้เรียบร้อยตัดไม่พอนะเผาด้วยเป็นไงอ่ะสุดจัดประหลัดบอก ต้องงี้ดิวะตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์กนะฮะโอ้โหนิวยอร์กคือใหญ่มากอ่ะเราต้องมายึดอีกหลายที่เลยนะครับโอเค That will help us smokeใจเย็นก่อนมาสเตอร์คอมแม็กเราอยู่ฝ่ายเดียวกันพวกฟินแกนกลัวว่าคุณจะเข้ามาจัดการกับเรื่องนี้เองผมคือพันเอกมอนโรท่านผู้พันผมมาช่วยแต่ผมน่าจะมาช้าไปขอบคุณที่จัดการกับอาชญากรชั่วพวกนี้พวกมันคือบ่อนทำลายนิวยอร์กคุณจะไปสนทำไมพวกชุดแดงอย่างคุณมันก็เจ้าขุนมุนนายส่วนชาวบ้านที่นี่ก็ปากกัดอินทีบเพื่อให้มีชีวิตรอดผมก็โทษคุณไม่ได้ที่คุณคิดแบบนั้นถ้าพวกผมบางคนก็ไม่ได้ทำตัวเป็นประโยชน์เลยแต่ผมใช้วิธีต่างออกไปและมันคืออะไรผมใส่ใจผ
ผมอยากเห็นอาณานิคมนี้ปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองพูดอย่างผู้ดีบางทีการกระทำคงทำให้คุณเห็นต่างออกไปมาสเตอร์คอแม็กนี่ไงเอาของที่มันขโมยไปคืนมาสิทีนี้เราจะเอาเงินของมันมาใช้เพื่อประโยชน์ของเมืองนี้กันผมตระหนักว่าคุณไม่มีเหตุผลใดที่จะไว้ใจผมมาสเตอร์คอแม็กคุณบอกว่าคุณเป็นเพื่อนกับฟิกในแกนใช่ลูกชายที่เสียไปของพวกเขาเคยทำงานให้ผมคุณเหมือนกับเขามากยังไงกันล่ะเขาใส่ใจและต้องการทำสิ่งดีๆเพื่อราษฎรเรามีความฝันเดียวกันเขากับผมจะทำให้โลกเป็นที่ที่ดีขึ้นเพียงการอยู่รอดยังไม่พอท้องต้องอิ่มมีเสื้อผ้าอุ่นๆอิสรภาพจากความต้องการคืออิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฟังแล้วเกือบดูเหมือนว่าคุณมีเจตนาที่ดีต่อคนที่คุณปกครองเลยนะผมไม่ได้ปกครองมาสเตอร์คอแม็กผมแค่ช่วยเหลือเท่านั้นเองเห็นอาคารที่ถูกทิ้งร้างนี่ไหมมาสเตอร์คอแม็กเราทำมันให้ดีขึ้นได้การฟื้นฟูเมืองเป็นศาสตร์ใหม่แต่ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากในภาคพื้นทวีปผมเตรียมทรัพยากรให้คุณใช้พัฒนาอาคารนั่นแล้วการปรับปรุงใหม่นะฮะการปรับปรุงใหม่เป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักคุณต้องได้รับทรัพยากรที่จะเป็นก่อนดำเนินการได้เราสามารถสร้างอาคารได้เลยเนี่ยโอ้สุดยอดครับแล้วเราก็มีวัตถุดิบพร้อมแล้วนะครับก็ทำการรีโนเวทเนาะสวยงามครับอลังการงานสร้างโคตรดีผมเชื่อว่านิวยอร์กจะเจริญขึ้นเมื่อคุณดูแลมาสเตอร์คอแม็กคุณสามารถทำสิ่งดีๆเพื่อเมืองนี้และประชาชนได้ยังไงเสียคนเราก็ต้องมีเป้าหมายตอนนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะมาสเตอร์คอแม็กเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมโดนควันไปนะก็เลยแบบไม่เต็มร้อยนะฮะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับโอ้โหเราสร้างอาคารได้แล้วก็ยังไงดีล่ะทีนี้ท่านผู้พันมาพบเราในฐานะผู้มีเกียรติคนที่ต้องการจะทำสิ่งที่ถูกต้องและเขาน่าจะมีเหตุผลด้วยทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นด้วยสิ่งที่เราทำลงไปฉันไม่สามารถเป็นอดีตได้แต่อาจจะมีอนาคตสำหรับฉันที่นี่และบางทีแค่บางทีฉันสามารถทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ในครั้งนี้ฉันควรกลับไปหาฟินแกนบอกให้พวกเขารู้ว่าฉันสบายดีไปครับมุ่งสู่ภารกิจต่อไป54เมตรยังไม่ใช่ซอยนี้โอเคซอยข้างหน้านี้ครับเข้าไปเลยเทผู้พันมันโลบอกเราแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนายน่ะมันโง่แต่ขอบคุณด้วยมาสเตอร์คอมแม็กผมต้องขอโทษที่มาวุ่นวายกับคุณหลังคุณลุกจากเตียงคนไข้แบบนี้ไม่หรอกผมก็อยู่อย่างอุดอู้มานานพอแล้วงั้นบางทีคุณคงเชื่อเหลือสหายผมได้เขาพบพลังของอัญญากรที่กำลังพัฒนาอาวุธแปลกๆดูนี่สิกระสุนที่ส่งเสียงดังและแวววาวอย่างกับประทัดขอเราคุยกันตามลำพังสักครู่เขาชื่อคริสโตเฟอร์กิลและเขาอาจจะตกที่นั่งลำบากผมเกรงว่าเจ้าพวกนั้นจะแขวนคอเขาเหมือนสุนัขผมจะไม่ยอมให้ไอ้พวกนอกกฎหมายนั่นไปทำร้ายใครอีกดีแล้วเจ้าวายไลพวกนี้ตั้งที่มันอยู่ที่ป้อมปืนเก่าส่วนผมมีธุระด่วนที่อัลบานีกรุณาบอกมาสเตอร์กิลให้ไปพบผมที่นั่นด้วยเอาแล้วภารกิจช่วยเหลือคริสโตเฟอร์กิลนะฮะตอนนี้เหลือเวลาอยู่ประมาณ2นาที50แถมมีภารกิจเสริมด้วยนะฮะภารกิจเสริมคือต้องทำลายถังเขาเรียกถังอะไรวะถังระเบิดนะครับเรามีกระสุนประทัดแล้วนะครับมันจะดึงดูดความสนใจได้นะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะไหนวะกระสุนประทัดนี่ไงเจอแล้วอย่างนี้ครับ
มาวิ่งตอนนี้เวลาเดินอยู่ฮะไม่สนใจแล้วลงน้ำกันโอ้ยโอเคขึ้นมาเนี่ยมันคือจุดนี้ครับผมขออนุญาตใช้ปืนธรรมดานะเนี่ยเอ้าไม่ติดเหรอเฮ้ยไม่ใช่ถังนี้เหรออ๋อนี่เอาถังนี้ถังเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนเดี๋ยวเวลาก็เดินอยู่แป๊บนึงนะเฮ้ยไม่ใช่ถังนี้จริงเหรอไม่เป็นไรเรื่องถังปล่อยมันไปผมต้องไปช่วยกิ้วก่อนเดี๋ยวกิ้วตายท่านครับกิ้วโยงแขวนคออยู่โอ้ยแม่งพุ่งมารวบปล่อยเด้เรียบร้อยครับนี่ไงเอามั่งหลบได้อื้อโอเคอื้อเฮ้ยต้องปกป้องกิลด้วยโอ้ตอนนี้ผมอยู่ในรูเนี่ยหนีก่อนหนีมาหนีกิลเพื่อนยากสู้กับทหารครับนี่มามาสิวะใส่หน้ากากแล้วกิลอยู่นู่นครับอะไรทำอะไรอะฮะนี่โอ้ยมันเจ็บอ่ะรู้ไหมฮะนี่โอเคเอาให้หมดโดนระเบิดควันครับมึนวะแหมไอ้ข้างหน้านี่เดี๋ยวข้างหน้านี่อะไรขอทรงตัวก่อนได้ไหมไม่ตายเหรอโอ้โหยังอีกเอาดิครับโอ้ยโคตรสวยเป็นโชว์ที่ดีเชไล่ออกมาจากรังตัวเองได้แบบนี้ดีผมก็กำลังมองหาที่อยู่ใหม่พอดีงั้นอย่าเพิ่งแปะชื่อไว้บนประตูเชียวอาจยังมีคนเหลืออยู่บนเรือของมันดูสินกของมันทำรังอยู่ที่นั่นแหละมอร์แกนนี่มันทำมาที่นี่นั่นมันเรือผมนะเพื่อนคุณได้รับประทานอภัยโทษแล้วแต่ผมต้องขอตัวไปแย่งคืนจากไอเวนพวกนั้นเดี๋ยวฉันคงปล่อยให้นายไปคนเดียวไม่ได้หรอกงั้นถ้ามาช่วยได้ก็มาแล้วกันคอยระวังไว้เชพวกอาญากรมีอยู่ทุกที่และส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนพลเมืองดีซะด้วยและพวกมันก็มาก่อกวนคนที่ช่วยให้ผมกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมฟังดูแล้วน่าจะเป็นคนดีนะใช่แล้วคุณอาจจะรู้จักเขาก็ได้แบร์รี่กับเคสตินี่ฟินเนแกนฉันไม่เคยเจอแต่ฉันรู้จักลูกชายของพวกเขาระวังนะไอ้พวกเปรตชั่วพวกนี้มีอยู่ทุกที่นายล่อให้มันออกมาได้ด้วยการส่งเสียงโอ้ผมมีอะไรที่ดีกว่านั้นอีกเยี่ยมท่าทางนายจะจัดการเรื่องนี้ได้ดีทีเดียวเลยนะพวกแก๊งสตอเกอร์ครับจะซ่อนตัวอยู่เนาะแล้วพยายามโจมตีเรานะครับเราต้องใช้ประทัดล่อให้มันออกมาก่อนเนาะแล้วก็ใช้เข็มทิศในอีเกิลวิชั่นในการตามหานะครับผมบอกอะไรให้ฉันหาลูกเรือให้นายได้ถ้านายอยากจะรีบออกจากท่านะเตรียมก่อนนี่กระสุนประทัดนะครับกดอีเกิลวิชั่นนี้มาอยู่ข้างหน้ารอมันออกมาก่อนครับมันไปไหนนี่เสร็จไปหนึ่งครับข้างหน้านี่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมต้องค้นศพด้วยครับเพราะว่าเราต้องเก็บกระสุนเก็บเงินนะครับอีเกิลวิชั่นชี้มาทางเนี้ยโอ้ยโอ้ยแม่งแทงผมไอ้บ้านี่แม่งหูโดนแทงครับโอเคข้างหน้าเดี๋ยวก่อนนะ
เออยังไงอุ้ยโอ้โหแม่งมา2เออมาดิมึงเข้ามาอื้อหือโอ้โหโอ้ยมาดิเก่งซะด้วยมึงเก่งมาจากไหนนี่ข้างบนมึงอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นได้ไหมอ้าวขึ้นได้เว้ยมาครับมีสไนเปอร์ข้างบนครับโอ้ยแม่งหลบอีบ้านี่เออไอ้โคตรดีข้างล่างเหรออ๋อนี่ข้างล่างเรียบร้อยไหมจ๊ะหมดยังไงเฮ้ยผมว่าแถวๆนี้แหละเอ้ยผมยังไม่ได้ปล้นกระสุนเลยปล้นก่อนดีผมได้ยินเสียงกระซิบนะครับแต่ว่ายังมีศัตรูอยู่แถวนี้นะเฮ้ยเอาเหรอมันต้องอยู่แถวนี้แหละถ้าถามผมนะเฮ้ยโอ้ยโอ้โหแม่งแทงมึงจะหนีไปไหนแม่งแทงแล้วมันก็หนีไปเลยอะอะไรวะเดี๋ยวก่อนนี่ไงฮะไม่รู้เว้ยไอ้นี่ตัวหนึ่งเออหมดแล้วเหรอใจเย็นดิพี่ชายหมดแล้วครับเอ้ยยังไม่หมดพลังมันยังเหลืออยู่โอ้โหแป๊บนึงนะมาไหมเนี่ยมันชี้มาด้านเนี้ยต้องตรงไหนสักแห่งนึงอ่ะอ๋อดูแล้วนี่เปล่าวะไม่ใช่เหรอกระสุนหมดแล้วด้วยเนี่ยเข็มทิศมันชี้อยู่แถวนี้เว้ยอ๋อนั่งอยู่ไอ้หอกหักมันนั่งอยู่นี่ไงนี่เฮ้อเกี่ยวเปล่าเอออยู่ไหนไล่ฆ่าก่อนอุ้ยหูมันนี่เรียบร้อยครับหมดแล้วผมกว่าจะฆ่าได้ผมอ่ะไม่ค่อยชอบระบบสเตลเลยทุกเกมนะไม่ใช่แค่เกมนี้นะครับตอนนี้เราต้องขึ้นไปตัดธงของแอสซัสซินในเรือบอนิแกนเนาะมั่งอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหบนนู้นเลยนะครับโอเคขึ้นไปเลยเราก็จะได้เรือบอนิแกนกลับมาแล้วเป็นไงหายห่วงไหมขึ้นมาตอนนี้อาร์เซนกลายเป็นตัวร้ายไปเลยอะตอนนี้เราเป็นเทมพ่านะครับทุกคนหุยต้องขึ้นมาอีกเหรออ้าวกดผิดไอ้บ้าเอ้ยลงน้ำเฉยโอ้ยเสียเวลาครับแทนที่จะได้ขึ้นไปตัดธงเฮ้ยต้องขึ้นไปสูงนู่นเลยครับโอ้โหธงมันสูงมากนะครับไต่ไปเออโอ้โหเมื่อกี้ไต่มาก็จบแล้วเซ็งเป็ดนะครับเห็นป่ะเป็นธงแอตแลนติสจริงๆด้วยเย้
เธอเป็นเรือที่ดีและตามที่ฉันบอกฉันหาลูกเรือให้แล้วแต่ฉันปล่อยให้ตำแหน่งหนึ่งว่างไว้อยู่ยังไงก็ตามบอกฉันมาสิเชนายมีต้นหนแล้วหรือยังเขาจากไปนานแล้วล่ะงั้นฉันจะสมัครตำแหน่งนั้นกัปตันยินดีต้อนรับในฐานะต้นหนของนายขอฉันแนะนำเป้าหมายต่อไปได้ไหมผู้พันอาจจะคาดหวังให้ฉันกลับไปรายงานตัวความคิดผมเหมือนกันผู้พันมอนโรบอกว่าจะไปที่อาบานี่จบแล้วนะฮะผมระเบิดถังไปถังเดียวนะก็เลยไม่ครบภารกิจนะครับโอเคฮะสำหรับ Assassin's Creed Rogue บัญญัติสังหารอุดมการทรยศนะครับในพาร์ทที่6นี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะผิดพลาดประการใดกราบขออภัยนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามกันไปเนาะผมจะลงให้จบเลยนะครับมาดูกันว่าเรื่องราวของเชครอแม็กจะเป็นยังไงนะครับผมเราจะกวาดล้างแอสซินหมดไหมและที่สำคัญก็คือตอนนี้บันทึกรับอยู่ที่ใครนะครับก็ฝากติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ